ผมก็ยังหมั่นไส้รัฐบาลเลยนะรออะไรกันอยู่อ่ะรอให้พวกนี้เหิมเกิมกันทำไมอ่ะรอให้มันมาเหิมเกิมมาด่าล่อพ่อด่อแม่ผมไม่เห็นใจมากเลยนะโอ้โหความดีความงามเขาไม่มีเลยเหรอรัฐบาลประยุทธ์เขาเป็นทหารที่จงรักภักดีกับแผ่นดินมาโดยตลอดมึงอยากเลือกตั้งมากมึงทนไม่ได้แล้วอีกปีเดียวอีกปีกว่าเนี่ยมึงได้เลือกละไม่กลัวหรอกมันก็อัดอั้นตันใจเหมือนกันคนเราอ่ะโธ่มันใช่เวลาไหมมันถึงเวลาผมก็ยังหมั่นไส้รัฐบาลเลยนะรออะไรกันอยู่อ่ะรอให้พวกนี้เหิมเกิมกันทำไมอ่ะรอให้มันมาเหิมเกิมมาด่าล่อพ่อด่อแม่แล้วพูดบิดเบือนความจริงทั้งหมดแล้วใครอยู่เบื้องหลังมอกนี้ก็รู้อยู่แล้วเอามันไว้ทำไมอ่ะดูธนาธรออกมาแถลงแต่ละครั้งที่มาถามนู่นถามนี่สงสัยนู่นสงสัยเนี่ยเขาก็ตอบได้ทุกอย่างเขาก็ชี้แจงได้หมดเวลาเขาชี้แจงแต่มึงไปลงโซเชียลมึงไปหลอกเด็กคนที่เขาศึกษาไม่ทันน่ะมึงทำไมไม่ถามตัวเองบ้างเออเรือยอดมึงไฟไหม้ยังไงภาษีภาษีแบบไหนพ่อแม่มึงโดนคดีกี่พันไร่ราชบุรีน้องชายมึงโดนคดีอะไรไอ้มึงมาตอบประชาชนสิไม่กลัวกูก็ไม่กลัวเหมือนกันกูถึงเวลากูก็อัดอั้นตันใจเหมือนกันกูก็ต้องพูดไอ้มันเกินไปไอ้โอ้ยขนาดมึงไอ้เขาปล่อยมึงละเมิดคำสั่งศาลเขาก็เมตตาปล่อยมึงทุกทีมึงไปแกล้งอดข้าวมึงไปแกล้งอะไรเขาก็ปล่อยมึงพอปล่อยออกมามึงบอกมึงไม่สบายอีกวันนึงไปมอบไอ้อยู่ในศาลมึงไปยืนบนเก้าอี้มึงท้าทายอำนาจศาลมึงเหิมเกิมเกินไปมึงมาจากนรกขุมไหนมึงเกินไปมึงอายุไม่ยืนเลยดูแล้วไม่มีที่อยู่หรอกมันต้องเอาจริงเอาจังแล้วรัฐบาลผมไม่เห็นใจมากเลยนะโอ้โหความดีความงามเขาไม่มีเลยเหรอรัฐบาลประยุทธ์เขาเป็นทหารที่จงรักภักดีกับแผ่นดินมาโดยตลอดมึงอยากเลือกตั้งมากมึงทนไม่ได้แล้วอีกปีเดียวอีกปีกว่าเนี่ยมึงได้เลือกละมึงก็ไปทำความดีที่มึงแย่งกันทำความดีมึงแย่งกันสิไอ้คนอยู่ต่างประเทศก็กวนโอ้โหทำประชาวิจารณ์ให้ร้ายใส่ร้ายประเทศไทยตะเวนด่าประเทศไทยให้ชาวบ้านเขาฟังไอ้เลือดรักชาติมึงไม่เหลือกันแล้วเหรอวะไอ้ข่าวบางช่องสื่อบางช่องนี่พอใครไปทอแหลงใครไปคอเอาเรื่อง50 60 70เอียงไปทางมัน60เนี้ย70เนี้ยมันดึงเข้าไปเป็นพวกโอ้วันนี้ไอ้นั่นถล่มไอ้นี่ที่นี่ถล่มนะไอ้สื่อส้นไม่มีจรรยาบรรณในการนำเสนอเลยอะไรที่รู้ไม่จริงอย่าเพิ่งพูดพูดแล้วศึกษาให้มันจริงดาราบางคนโอ้โหเงินภาษีอีตัวเล็กตัวน้อยออกมารู้จริงมั่งไม่จริงมั่งโอ้โหมึงเอาสนุกปากกันอย่างเดียวแต่คนเขาทำงานเห็นใจดิมยังไม่รู้เกมอะไรกันอีกเหรอประเทศชาติเป็นยังไงโอ้โหประเทศไทยมันมีเสรีภาพมีเสรีกันโอ้โหมึงเกิดประเทศไทยเนี่ยมึงเป็นบุญแล้วฉะนั้นแล้วรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้กับไอเด็กเนี่ยที่มาชูที่มันมินท้าทายอำนาจศาลเนี่ยและแหกศาลเนี่ยประกันไปกี่ครั้งมันก็ออกมาเหมือนเดิมเอาจริงเอาจังกับพวกมันและไอโซเชียลไอที่มันมินประมาณเนี่ยฟ้องเอาจริงเอาจังกับมันท่านต้องเด็ดขาดครับ